ดีปีใหม่2022หรือ2565เราเพิ่งผ่านวาระของคริสต์มาสคริสต์มาสแห่งอัศจรรย์และคริสต์มาสแห่งความชื่นชมยินดีและเราได้ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ในปีนี้ปีใหม่ในปีนี้นั้นผมอยากจะมีโอกาสได้อวยพรพี่น้องเพราะว่ามันจะเป็นปีแห่งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นปีแห่งพระพรอยากจะมีโอกาสได้อวยพรพี่น้องด้วย3สิ่งด้วยกันสิ่งแรกก็คือให้เป็นปีแห่งชีวิตของท่านที่เรียกว่าไกลเพราะว่าเมื่อเรายืนอยู่บนจุดนี้นะครับขณะที่ผมยืนอยู่บนจุดนี้นั้นผมสามารถมองไปในมุมของภาพที่ไกลมากจริงๆนั้นชีวิตของท่านเช่นเดียวกันว่าให้ชีวิตของท่านนั้นไกลไกลในที่นี้หมายความว่ามันไปได้มากกว่าเดิมนั้นขอพระเจ้าอวยพรท่านว่าสิ่งที่ท่านเคยเป็นมาแล้วอย่างไรมันจะไม่เพียงแค่อยู่กับที่แต่มันจะไปไกลมากขึ้นและไปไกลมากขึ้นไกลไกลมากขึ้นในที่นี้นั้นหลายคนอาจจะถูกยกชูขึ้นหลายคนอาจจะเป็นที่รู้จักท่ามกลางสังคมหลายคนอาจจะมีชื่อเสียงหลายคนนั้นอาจจะเห็นถึงความจำเริญของพระพรของพระองค์ที่สูงขึ้นสิ่งที่สองนั้นจะมุมมองในสิ่งที่อยากจะอวยพรไม่เพียงแค่ชีวิตของท่านนั้นจะก้าวไปไกลเท่านั้นแต่ชีวิตของท่านนั้นจะกว้างขวางนั้นในมุมจากชั้น20ที่ผมยืนอยู่นี้นั้นผมสามารถมองมุมกว่าภาพที่กว้างมากจริงๆนั้นขออวยพรท่านเช่นเดียวกันว่าชีวิตของท่านนั้นจะมีการขยายจะมีการเรียกว่าจำเริญจะมีการเหมือนกับว่ามันเกิดผลและเกิดการเพิ่มพูนขึ้นดังนั้นความกว้างก็สำแดงถึงความสมบูรณ์ความกว้างสำแดงถึงความจำเริญขึ้นความกว้างสำแดงถึงพระพรที่เป็นมาจากพระองค์ขอการอวยพรว่าชีวิตของท่านนั้นจะเต็มไปด้วยความกว้างขวางและชีวิตของท่านนั้นจะเป็นชีวิตแห่งความกว้างขวางด้วยใจกว้างขวางที่จะสามารถหยิบยื่นให้กับคนมากมายด้วยสิ่งที่3ที่อยากจะมีโอกาสได้อวยพรพี่น้องก็คือว่าเมื่อผมยืนอยู่ที่นั้นมันมีมุมไกลมันมีมุมกว้างและมันจะมีมุมที่ลึกลงไปดังนั้นเมื่อมองลงไปนั้นมันจะเป็นเหมือนแนวลึกด้วยดังนั้นพระเจ้าอยากจะอวยพรเราและอยากจะให้ชีวิตของเรานั้นมีความสัมพันธ์ในแนวลึกกับพระองค์ให้ปี2565หรือปี2022เป็นปีแห่งการก้าวเข้าไปนั้นให้เป็นระดับของการลงลึกเป็น2เท่าชั้น20ปี2022ขอให้มีการทวีคูณของความสัมพันธภาพกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งดังนั้นขอให้เป็นปีของความโปรดปรานในความสัมพันธ์เป็นปีที่ท่านจะสามารถสัมผัสได้ถึงหัวใจของพระเจ้าเหมือนอย่างยอนที่แนบอยู่ที่พระทรวงของพระองค์ขออุการอวยพรให้เป็นแบบนั้นว่ามันจะเป็นความสดใหม่อย่างแท้จริงมันเป็นความตื่นเต้นความชื่นชมยินดีในสัมพันธภาพแนวลึกกับพระเจ้าสิ่งใดที่ลึกอยู่แล้วมันจะลึกมากขึ้นสิ่งใดที่กว้างแล้วมันจะกว้างมากขึ้นสิ่งใดที่คิดว่าไกลแล้วมันจะไกลมากขึ้นขอให้3สิ่งนี้เป็น3สิ่งที่พระเจ้าจะประสิทธิ์ประสาทพระพรผมขอปลดปล่อยพระพร3สิ่งนี้ท่ามกลางพี่น้องทุกคนทั้งในครอบครัว GC และพี่น้องทุกคนที่ได้ยินคำอวยพรในโอกาสปีใหม่2565หรือ2022นี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรครับ